การรถไฟพร้อมเปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศไทยสปปลาวนะคะเส้นทางก็คือเริ่มจากกรุงเทพอภิวัฒนไปที่เวียงจันทร์ค่ะเที่ยวแรก19กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะ นายเอกรัรศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสํานักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าการรถไฟมีนโยบายบูรณาการความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวค่ะเพื่อขยายการให้บริการขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงเวียงจันทร์คำสวัสด์เพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนและขนส่งสิน้าระหว่างกันโดยขบวนแรกมีความพร้อมเปิดเดินขบวนรถ วันที่19กรกฎาคมนี้นะคะเปิดจองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งเปิดให้บริการไปและกลับ2ขบวนค่ะมีทั้งรถธรรมดาชั้น3รถนั่งปรับอากาศชั้น2รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น2รวมทั้งยังเปิดให้บริการเส้นทางอุดรธานีถึงเวียงจันทร์ไปกลับอีก2ขบวนด้วยรวมเป็น4ขบวนต่อวันค่ะ ผู้ที่ประสงค์เดินทางซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้าสูงสุด180วันที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งผู้โดยสารนะคะจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือว่าหนังสือผ่านแดนเพื่อใช้ในการทำพิธีการทางศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีหนองคายและเวียงจันทร์ก่อนการเดินทางข้ามประเทศ ขณะเดียวกันค่ะการรถไฟเนี่ยยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่เวียงจันทร์จัดรถโดยสารรับส่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วย นายเอกรัฐบอกว่าการเปิดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศไทยไปสปปลาวครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วยังช่วยยกระดับระบบขนส่งโลจิสติกไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตามนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์ของรัฐบาลค่ะซึ่งก็สอดรับกับนโยบายของคมนาคมที่ต้องการให้การรถไฟเป็นกำลังหลักในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป,ปลาวให้ขยายตัวมากขึ้นขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทัวริซมฮับที่สําคัญของโลกตามยุทธศาสตร์เมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวโดยขบวนรถเนี่ยสามารถรับส่งผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินมาลงยังสนามบินอุดรธานีเพื่อเดินทางต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ได้โดยไม่ต้องต่อรถโดยสารอื่นอีกค่ะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ กิจการค้าและการท่องเที่ยวค่ะ